ายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์นิกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าค่ะคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ EP ก่อนหน้านี้เราพูดกันถึงเรื่องวิกฤตการเรียนรู้แล้วกันเนาะเอาใหม่เอาวิกฤตการเรียนออนไลน์โอ้ยคือได้ใช้คำว่าวิกฤตนี้มันดูแบบไม่ถ้าฟัง EP ก่อนหน้านี้จะรู้ว่ามันไม่วิกฤตเลยไม่ขนาดนั้นเพราะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะอาจารย์นิกมาบอกเราว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วอะทุกคนช่วยเหลือเด็กไทยกันอยู่นะเราเป็นคุณแม่ก็ฟังเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งหรือแล้วตัวเราเองอะก็ไม่ควรจะทอดทิ้งลูกให้อยู่ตามลำพังกับคุณครูที่หน้าจออะไรอย่างเงี้ย EP ก่อนหน้านี้เรามีวิธีการรับมือที่อาจารย์นิกไว้ให้ไว้แล้วนะคะแล้วเราก็ทิ้งท้ายกันว่ามันมีการเสียโอกาสการเรียนรู้และการเรียนรู้มันหายไปจริงๆแล้วมันก็จะมีคำที่เราได้ยินก็คือlearning loss หรือว่าใหญ่ไปขนาดว่าเฮ้ยเขากำลังเป็น loss generation หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะดอยก็เลยยังขอคุยกับอาจารย์นิกในมุมมองของนักวิชาการด้านการศึกษาว่าคำนี้พ่อแม่ฟังแล้วกังวลแหละจะ loss เพราะเราเห็นว่าลูกเราพัฒนาการมันจากเดิมที่จริงๆเขาควรจะได้100หรือ90แต่พอเขาอยู่บ้านน่ะมันลดลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากให้อาจารย์นี้ลองพูดว่า learning loss กับ loss generation ในสถานการณ์บ้านเราไม่ต้องพูดถึงเราเห็นกันอยู่ต่างประเทศเขาเป็นยังไงกันบ้างคะอาจารย์ต้องอธิบายก่อนครับว่าในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำอะครับการเขาเรียกอะไรโอกาสของเด็กๆจะค่อนข้างมีความพร้อมในหลายๆมิติครับแล้วก็เขาเรียกไงการประสานความร่วมมือของทั้งสังคมของเขาครับมันพร้อมใช่มันพร้อมกับไปหมดอย่างนี้ครับทุกส่วนจุดใช่ครับอย่างคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของตรงนั้นอย่างปีที่แล้วที่เป็นช่วงแรกๆที่มันจะจำเป็นจะต้องหยุดเรียนอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีนโยบายว่าถ้าเด็กคนไหนไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ที่บ้านก็คือใช้ยืมโรงเรียนได้เลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอยืมเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะได้ไม่ถูกลอสอ่ะมันก็จะค่อนข้างน้อยลงมันก็จะค่อนข้างน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับที่เขาเหมือนกับรับมือเรื่องนี้ได้ดีนะครับก็อาจจะต้องมองในเชิงของความพร้อมตรงนี้ครับมันเลยเป็นปัจจัยที่ทำให้แบบการลอสมันมีสัดส่วนที่ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกมันก็คือหลายประเทศที่มันหลายประเทศก็ไปด้วยกันได้ครับได้ค่ะทีนี้มันจะใหญ่โตไปถึงขนาดว่าเด็กยุคนี้คือได้ว่าเด็กในต่างประเทศเขาก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้เรียนออนไลน์หรืออะไรอ่ะการเรียนออนไลน์มันทำให้พัฒนาการมันไม่เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์นิกใช่ครับคือต้องบอกว่าออนไลน์มันถึงจะเรียนออนไลน์สิ่งที่ได้จากการเรียนออนไลน์มันก็ไม่เท่ากับการเรียนในห้องเรียนต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันยังไงมันก็ไม่เท่ากับการเรียนในห้องเรียนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังดีกว่าเด็กไม่ได้อะไรเลยอธิบายดีกว่าดีกว่าเด็กไม่ได้อะไรเลยครับแต่ทีนี้ที่เรามองในเชิงของ learning loss เนี่ยครับผมเรามีความกังวลใจในการพัฒนาในบางมิติของเด็กที่มันจะมีช่วงเวลาของมันถ้ามันเลยพ้นช่วงเวลาหรือเลยช่วงวัยหรือเลยอายุช่วงนี้ของเขาไปแล้วเนี่ยครับมันจะพัฒนาเรื่องนี้ค่อนข้างยากนะครับแต่ที่ให้สบายใจได้อย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้เรื่องที่มันมีช่วงเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของวิชาการเพราะอย่างการเรียนรู้ของวิชาการเนี่ยครับโตขึ้นไปเรียนรู้ยังไงก็ไม่สายเห็นไหมครับคนในยุคก่อนที่ไปก่อนที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือตอนเด็กๆต้องทำงานต้องอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขาโตขึ้นมาเขากลับมาเรียนแบบกศน.หรือเรียนแบบการศึกษาผู้ใหญ่นะครับการเรียนรู้เชิงวิชาการมันก็สามารถทันได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราในแง่ของ learning loss คือเรามองว่าในแง่ของการเรียนรู้ด้านวิชาการเนี่ยมันสามารถcatch up กันได้ครับทันกันได้ใช่แต่สิ่งที่เรากังวลใจในแง่ของพัฒนาการก็คือการพัฒนาเด็กด้านอื่นๆที่มันเป็นตัวสำคัญที่จะหล่อหลอมตัวตนเขาลักษณะนิสัยเขาบุคลิกภาพของเขาอะไรเงี้ยครับอย่างยกตัวอย่างทักษะทางสังคมเนาะใน EP ที่แล้วเรา
เห็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์มันเลยทำให้เด็กขาดโอกาสในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบตัวต่อตัวอย่างเงี้ยครับหรือในบางรูปแบบเช่น on hands on air หรือ on demand ที่ไม่มีเลยเรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเด็กไม่ได้รับการพัฒนาแล้วมันจะโชคร้ายมากเลยถ้าสมมติว่าสมมติว่าเด็กเรียนรู้จาก on hands แต่ถ้าไปอยู่ในบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่มีลูกพี่ลูกน้องตกเก้นกันเล่นด้วยกันเล่นกลางแจ้งเล่นซ่อนแอบเล่นวิ่งไล่จับเล่นอะไรกันคือหรือมีพี่ป้าน้าอาที่มันมีคนหลายเพศหลายวัยไงครับอย่างน้อยที่สุดบริบทที่เขาอยู่ในบ้านแบบนั้นเขาจะได้มีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ปฏิทักษะทางสังคมได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเด็กที่อยู่ในคอนโดที่คุณแม่ก็ต้องทำงานออนไลน์ทั้งวันเลยรวมกับทั้งวันเลยแล้วคุณพ่อออกไปทำงานข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการที่เขาหายไปเลยเด็กจะไม่ได้รับการสูญเสียตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะบอกว่า learning loss มันเป็นผลของการเสียโอกาสในการเรียนรู้ดีกว่ามันเป็นผลของการเสียโอกาสซึ่งโอกาสในการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ทักษะต่างๆที่เด็กคุณจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยมันสูญเสียตามไปด้วยอย่างเงี้ยครับอย่างเมื่อกี้ตัวแรกเหมือนตัวแรกใช่ครับสังคมอีกตัวนึงก็จะเป็นเรื่องของเรื่อง value ทั้งหลายค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมอะไรที่มันเป็นตัวตนอะไรพวกนี้ครับอะไรที่มันเป็นตัวตนของเด็กอ่ะที่มันจะฟอร์มตัวบุคลิกของเขาเขาจะเป็นคนเฟรนลี่หรือเขาจะเป็นคนเก็บตัวเขาจะเป็นคนขี้อายหรือเขาจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้มันจะถูกฟอร์มได้เนี่ยสั่งสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีผลกับเขาเยอะมากการมีเพื่อนการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนใช่ไหมครับการมีโอกาสได้ทำอะไรหน้าชั้นเรียนหรือหน้าเสาธงแสดงความเป็นผู้นำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งนี้ต่างหากที่เรากังวลว่ามันจะเป็น learning loss สำหรับเด็กเพราะว่าแน่นอนออนไลน์มันไม่สามารถทำให้เด็กได้ฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับ on hand ไม่ต้องพูดถึง on air on demand ลืมไปเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่เรามองในแง่ของ learning loss มากกว่าแต่ถามว่าไอสิ่งเหล่านี้มันก็มีผลเหมือนกันนะครับอย่างเวลาเราพูดถึงเรื่องของถ้าเป็นการเรียนรู้เชิงวิชาการนะครับมันมีผลสืบเนื่องกันนะครับสมมติว่าเรามองในแง่ของพัฒนาการทางด้านภาษาอย่างเงี้ยครับการเรียนรู้ของเด็กในช่วงเนี้ยที่มันเป็นออนไซต์ไม่ได้เนี่ยนะครับสมมติว่าเด็กไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องของภาษาอยู่บ้านไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครเล่น iPad ดู YouTube อย่างเดียวหรือเล่นเกมอย่างเดียวเด็กไม่ได้ฝึกฝนภาษาเลยอย่างเงี้ยครับแน่นอนพอเข้ามาสู่บริบทของการเรียนรู้นะครับข้อจำกัดในแง่ของภาษาในการสื่อสารก็ทำให้เขาศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเขาก็จะลดลงมันก็จะมีผลตามมาเพราะฉะนั้นมันก็จะสัมพันธ์กันไปหมดนะครับหรือบางคนอาจจะเกิดความเคยชินกับการอยู่บ้านถ้าถึงวันหนึ่งโรงเรียนพร้อมแล้วปลอดภัยแล้วปรากฏว่าสกูโฟเบียซะงั้นไม่ไปไม่ชอบอยู่บ้านมันสบายฉันสบายดีแล้วแต่ต้องมาแบบคือเข้าใจว่าคงทุกบ้านคงไม่มีบ้านไหนที่แบบ8โมงตรงเรียกลูกมาเคารพธงชาติแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้าก่อนเริ่มเรียนคาบแรกคือเข้าใจว่าไม่ได้อาบน้ำไปนั่งเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยมันสบายเออจริงสบายกว่าจริงๆและอีกส่วนนึงอีกตัวนี้บุญพูดไม่ได้เลยดิสซิพลินครับระเบียบวินัยความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเสียหายอันนี้จะใช้คำว่าเสียหายยับเยินอย่าว่าแต่ loss เลยมันพังอะมันพังไปเลยครับคือแล้วมันเป็นช่วงวัยเขาไงครับมันเป็นช่วงวัยเพราะอะไรเพราะว่าพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมนะครับครูหรือบริบทแวดล้อมมันยังมีส่วนจูงใจเขาในการทำอะไรส่วนเชฟเขาส่วนใช่ใช่ส่วนกำหนดเขาเนาะให้มันเป็นยังไงครับอย่างสมมติว่าอยู่ในห้องก็จะมีกฎกติกามีข้อตกลงในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเขารู้ว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยอยู่ในห้องเรียนจริงอ๋อเพื่อนทำแล้วเขาจะไม่ทำเหรอถ้าเพื่อนทำแล้วครูชมทำไมเขาจะไม่ทำอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีกลไกในการที่จะหล่อหลอมเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้แหละคือข้อจำกัดที่เราบอกว่ามันหายไปแล้วข้อที่น่ากังวลก็คือมันมีช่วงเวลาของมันอะครับคือถ้าสมมติว่าปุ๊บอิฟก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่อย่างนี้ไปสักแบบปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กที่อยู่ประมาณ5ขวบ6ขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่อย่างนี้แบบสักปี2ปีจนกระทั่งแบบ
เขาไม่ได้พัฒนาเรื่องนี้เลยอันนี้แหละเราว่าน่าจะมีผลกับบุคลิกภาพของเด็กกลุ่มนี้อะไรเงี้ยอาจจะแบบนำพาไปถึงแบบเข้าสังคมไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยครับพาไปถึงจุดนั้นได้หรือปรับตัวกับคนอื่นไม่ได้โตขึ้นไปก็ทำงานกับคนอื่นยากลำบากอันนี้คือผลที่เรามองว่ามันคือ learning loss ที่มันควรจะเป็นแต่โดยส่วนตัวไม่ได้มอง learning loss ในแง่ของวิชาการว่าแบบอ่านเขียนได้บวกลบเลขไม่ได้แก้จบปัญหาเลข 3-4 ชั้นไม่ได้อะไรเงี้ยเรามองว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องที่แบบ catch up ตามหลังได้ครับมันมีเลเวลหรือมันมีระดับของการเรียนรู้หรือวิธีการสังเกตไหมคะว่าไม่ได้ละต้องทำอะไรสักอย่างกับลูกแล้วหรือยังไงมันลอสมันก็ลอสเท่ากันหมดมันเห็นเท่ากันหมดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่เท่าจริงๆเพราะว่าพัฒนาการเด็กแต่ละด้านอ่ะมันไม่เท่ากันต้องสังเกตอย่างเดียวครับคือสังเกตแล้วต้องรู้จักเขาด้วยครับคือถ้าเราสังเกตลูกอยู่ตลอดเวลาแล้วเรารู้จักตัวตนของลูกตลอดเวลาอะไรเปลี่ยนนิดนึงเราจะรู้ทันทีเลยครับว่าไอ้นี่ผิดปกติแล้วสมมติเคยพูดเยอะๆพูดเยอะๆพอกดอยู่วันนึงแบบถามคำตอบคำอะไรเงี้ยเราก็จะแบบรอดอะไรพ่อหรือเปล่าลูกเอาจริงๆหรือเป็นอะไรเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยมาคุยกันหน่อยสองคนไหมอะไรเงี้ยคือมันจะต้องสังเกตมันถึงจะรู้ครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถรู้ได้คือมันจะมีสถานการณ์ให้เห็นสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วถ้าเขาแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาเนี่ยบางทีมันดูจากตรงนั้นได้ไงครับอย่างยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมด้านvalue ตัวหนึ่งคือการแบ่งปันอย่างเงี้ย sharing อย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเขาอยู่แต่บ้านเขาไม่เคยต้องแชร์กับใครเพราะเขาเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าช่วงเวลาที่มันออนไลน์เขาไม่เคยถูกได้รับ treatment สอนว่าการแบ่งปันดียังไงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าลูกหายตรงนี้ไปถูกไหมเพราะว่าก็อยู่กับลูกแค่อยู่คนเดียวอ่ะเขาเป็นลูกคนเดียวไม่ได้แชร์กับใครใช่ไหมครับปรากฏว่าพอมันมีสถานการณ์ที่แบบลูกจะต้องแชร์อะไรบางอย่างแล้วเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่ะอันนี้เราถึงจะเกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยหรือว่าลูกเรามีปัญหาเรื่องตัวนี้จริงๆหรือว่ามันลอสเรื่องตัวนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆบางเรื่องอ่ะเลิร์นนิ่งบางอย่างของเด็กอ่ะครับมันมองไม่เห็นตาเปล่าครับไม่ใช่ว่าตื่นมาปุ๊บอุ้ยมองนะอุ้ยวันนี้ลูกฉันขาดตัวนี้แน่นอนคือมันดูไม่ได้แบบนี้ไงมันดูไม่ได้ไงขาดวิตามินดิสซิปลินอยู่นะไอ้ดูหน้าปุ๊บอุ้ยวันนี้แบบไม่มีเรื่องความตรงต่อเวลาต้องแก้ไขแล้วมองไม่ได้ครับมันจะต้องสังเกตมันต้องสังเกตเข้าไปเรื่อยๆจะต้องรู้จักเขาเพียงพอแล้วก็หรือจะต้องมีสถานการณ์อะไรบางอย่างมาชาเลนจ์เขาบ้างให้เราใช่มันให้เราเห็นว่าแบบเฮ้ยเขาทำได้เปล่าหรือว่าเฮ้ยเขาไม่มีตัวนี้เราต้องช่วยเขาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆแปลว่าอันนี้ดีเพราะว่าลูกอยู่บ้านใช่ว่าจะสนใจแต่วิชาการเพราะเราพูดกันไปแล้วที่แล้วเมื่อ EP ที่แล้วว่าเราจะรับมือกับเรื่องการเรียนรู้ยังไงมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปโรงเรียนแล้วเราจะสบายนะมันคือเราต้องสังเกตพฤติกรรมลูกเพราะเดิมทีเอาจริงๆอุบอิบเหมือนกันว่าพ่อแม่เราก็มักจะคิดว่าไปโรงเรียนฝากลูกไว้ที่โรงเรียนเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแล้วนี่คือความจริงที่ครูบางคนรู้จักลูกเราดีมากกว่าตัวเราเองเวลานี้แหละมันเป็นเวลาที่จะทำให้เรารู้จักลูกเราแล้วก็เรียนรู้กันไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ฉวยโอกาสดีเพราะไม่งั้นจากนี้เราก็จะไม่รู้ว่าลูกเป็นยังไงซึ่งจริงเลิร์นนิ่งล็อกถ้าได้ฟังคือมันเกิดขึ้นแน่ๆแหละมันจะมากมั่นใจมันเกิดขึ้นแน่ๆไม่ว่าลูกคุณจะเคยมีพัฒนาการดียังไงมันจะมากหรือมันจะน้อยมันแล้วแต่เด็กมันแล้วแต่พ่อแม่ในการที่จะรับมือซึ่งเราจะรับมือได้เราต้องสังเกตใกล้ชิดกับลูกทีนี้วิธีการเติมนะคะอยากให้เติมในมุมมองของคุณพ่อนิดนึงค่ะ เป็นพ่อลูกสองและกำลังจะเป็นอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะตอนนี้ภรรยาใส่ด้วยนะคะกำลังตั้งครรภ์อยู่25สัปดาห์ขอบคุณค่ะท้องตอนโควิดนี่สารภาพว่าไม่สบายนี่ไงคะคือเป็นคุณพ่อที่ต้องทำงานด้านการศึกษาซึ่งก็ต้องมีความเครียดจากลูกของคนอื่นหนึ่งละลูกของตัวเองสองคนที่อยู่ในวัยปฐมวัยค่ะทุกคนค่ะขี่คอขี่หลังใน Facebook ของอาจารย์โยชวีนี่ค่ะเราเห็นแล้วแบบโอ้แล้วฉันเบาไปเลยและภรรยาที่กำลังตั้งท้องเนี่ยแค่4เรื่องเนี่ยค่ะยังไงคะรับมือกันยังไงช่วยแบ่งทางให้เราบอลนิดนึงเรียกว่าเอาตำราการเป็นครูนะครับมาใช้กันที่บ้านนะครับก็คือลูกอย่างลูกสองคนคนโตคนที่สองเขาจะเรียนแบบออนแฮนด์ผสมกับออนไลน์นะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันคุณครูก็จะมีคลิปนะครับประมาณ9โมงครึ่งคุณครูก็จะส่งคลิปที่คุณครูตัดต่อมาละทางไลน์คือไม่ได้เป็นเรียลไทม์นะเป็นออนดีมานด์เป็นลักษณะแบบออนดีมานด์คือคุณพ่อคุณแม่สะดวกวันไหนก็ดูครับแต่ว่าอย่างที่บอกพอเราอยู่กับลูกเราต้องดูแลลูกเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีจัดมันเด็กต้องมีรูทีน
เหมือนเวลาที่เขาอยู่เขาก็จะมีรูทีนใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ที่บ้านเราก็จะมีรูทีนนะครับว่าโอเคคุณจะตื่นกี่นอนคุณจะตื่นนอนกี่โมงก็ได้นะแต่8โมงเช้าทุกคนต้องทานข้าวแล้วอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคเวลาที่เราจะช่วยเขาดูแลในเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวเราจะช่วยเขาดูแลเราจะช่วยดูแลเขาได้ก่อน8โมงก่อน8โมงซึ่งถามว่าเขาดูนาฬิกาเป็นไหมไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกแต่เขาก็จะใช้วิธีว่าตอนนี้กี่โมงแล้วครับพ่อตอนนี้กี่โมงแล้วบอกเขาไปก็เพราะว่าเขายังเด็กเขาดูนาฬิกาไม่ได้หรอกแต่เราก็จะให้รู้ว่าโอเคต้องตื่นแล้วนะใกล้ถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงเวลา8โมงถึง9โมง9โมงครึ่งโดยประมาณก็คือช่วงที่เขาทานอาหารเช้าแล้วก็9โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาฟังคลิปของคุณครูดูคลิปของคุณครูคลิปเขาก็จะมีความยาวประมาณ10นาที15นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะใช้วิธีเปิด iPad แต่ว่าเราก็จะนั่งทำงานของเราไปคือเราก็จะบอกว่าเราจะเริ่มงานเนี่ยจริงๆเราจะเริ่มประมาณ 8:30 นคือพ่อจะเริ่มทำงานประมาณ 8:30 นหรือ 9:00 นเพราะฉะนั้นพอถึงจุดที่เขาทานข้าวเสร็จเขาก็จะเล่นอิสระของเขาไปก่อนอย่างเงี้ยครับเราก็จะปล่อยเขาเล่นไปแต่ว่าพอถึง 9:30 นเราก็จะเรียกเขากลับมาเพื่อให้มาดูคลิปอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะมอนิเตอร์เขาไกลๆจะบอกว่าแล้วพอเดี๋ยวเล่ารูทีนให้หมดแล้วกันครับแล้วพอแล้วพอเรียนเสร็จปุ๊บประมาณคลิปของคลิปอะครับคลิปแรกจะเป็นแบบเสริมประสบการณ์คือคุณครูเขาก็จะมีเรื่องเล่าตามธีมตามหัวเรื่องหรือตามหน่วยใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเขาก็จะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเขาก็จะมีทำท่าทำทางร้องเพลงเคลื่อนไหวตามธีมอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีคลิปที่3เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งสารภาพว่าบ้านนี้ไม่เคยทำเลยเพราะว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เนี่ยมันใช้เวลามากครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าไปทำกับลูกแล้วเราก็เครียดไปด้วยเพราะว่าเหมือนกับลูกไม่ฟังคำสั่งครูเลยครูบอกให้พับเขาก็ขยันใช่ทำไมหนูไม่พับล่ะครับลูกอะไรเงี้ยครูก็ให้ทำยังไงคือเราก็รีเพย์นะเราก็ใช้วิธีดูใหม่ลูกดูใหม่กระดาษแผ่นใหม่พ่อเขาก็ไม่ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าหรือบางทีการเรียนที่มันคือเขาคือก่อนหน้าที่จะมาศิลปะสร้างสรรค์นะเขาผ่านมาแล้ว2คลิปอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปบอกโอเคอย่างนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณครูเขาก็ยืดหยุ่นแบบที่บอกแล้วคุณครูเขาก็ไม่ได้อะไรกับเรามากว่าอุ้ยต้องได้นะคุณพ่ออะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าโอเควันอาทิตย์เช้าเป็นวันที่เราจะมาเคลียร์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เราจะจัดอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมเราจะแบบเพราะคุณครูก็จะมีลิสต์มาครับว่าในแต่ละวันต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยเพราะช่วงแรกๆก็มีเหมือนกันอย่างบางวันเปิดคลิปแล้วพร้อมจะทำแล้วปรากฏว่าอ๋อต้องมีแกนกระดาษชำระ หาที่ไหนก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปแงะออกมา เราก็เลยแบบโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกิจกรรมสร้างสรรค์เราจะยกยอดไปวันอาทิตย์อย่างเงี้ยครับ ทำพร้อมกันแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ให้เขาเล่นอิสระไปทานข้าวแล้วก็บ้านนี้ยังคงต้องให้นอนกลางวันอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนอนกลางวันเป็นช่วงที่พ่อจะทำงานแฮปปี้เวลาหลังๆนี้เวลาผมจะนัดประชุมหรือนัดนิสิตจะมาอ๋อขอบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับขอเวลานี้เท่านั้นเลยเพราะว่าจะได้โฟกัสงานใช่ใช่แล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้นะครับเพราะว่าลูกนอนครับสามารถดูแลได้อย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับคือรูทีนพวกนี้ครับพูดแบบนี้ได้อ่ะมันคือต้องจูนกันพักใหญ่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็เซตขึ้นมาโดยที่แบบลูกเราโอเคหรือไม่โอเคกับรูทีนเหล่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับคือเราก็ต้องเซตมาแล้วก็เป็นรูทีนอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีระบบการชมเชยเขาคือเหมือนกับว่าให้เหมือนกับใช้ระบบเหมือนกับเวลาเขาอยู่ในห้องเรียนเลยครับที่ฝาตู้เย็นจะมีเหมือนกับรีวอร์ดเป็นกระดานแบบเป็นรีวอร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าทำวันนี้ถ้าอาบน้ำเดี๋ยวได้1ดาวอย่างเงี้ยแล้วเราจะสะสมแต้มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะไม่บอกว่ารางวัลคืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆพอให้มันเป็นแบบสีสันให้มันเป็นลูกเล่นให้เขามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรตื่นเต้นหรือว่ามีอะไรท้าทายเขาบ้างในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะบอกว่ามันก็พอได้มันก็พอได้ครับแล้วก็แต่ที่โรงเรียนเขาดีอย่างคือคุณครูก็จะมีวิดีโอคอลให้สัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาฟังใช่เพื่อนเขาใช้คุยกับเพื่อนนะเนี้ยคือแต่เขาจะมีหัวข้อให้นะเขาจะมีหัวข้อให้ว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะคุยเรื่องอะไรจะคุยเรื่องอะไรจะคุยกิจกรรมที่ทำที่บ้านหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าเขาก็จะมีธีมให้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยกับเพื่อนๆในห้องเงี้ยครับมันก็จะต้องคุยแบบเหมือนกับเราต้องคุยกับลูกก่อนอ่ะเพื่อเตรียมข้อมูลว่า
ว่าจะต้องคุยอะไรกับเพื่อนนะอะไรเงี้ยครับหลังๆเขาก็จะรู้งานแล้วคือพอเราทำพวกนี้เป็นระบบปุ๊บครับเขาจะเรียนรู้ระบบที่ว่าเองนะแต่ช่วงตอนเย็นหลังตื่นนอนหลังจากตื่นนอนกลางวันแล้วครับก็จะมีเหมือนโรงเรียนเลยนะครับตื่นนอนกลางวันปุ๊บมีอาหารว่างให้แบบอะไรนิดหน่อยให้เขาแบบรีเฟชนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกกำลังกายคือตอนเย็นก็ต้องไปออกกำลังกายกับพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็ต้องไปวิ่งด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์กับเราคืออันนี้เราก็ต้องบริหารจัดการเวลาของเราให้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วจะมีช่วงเวลาทองของเขาให้คือเรารู้ว่าเด็กกับจอเด็กกับการ์ตูนอ่ะเป็นเรื่องที่เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นใช่เราจะมีกติกาว่าเราจะมีเช็คลิสต์ให้เขาครับว่าถ้าวันนี้นะสมมติตั้งใจเรียนคุณครู2คลิปใช่ไหมครับแล้วก็นอนกลางวันครบทานข้าวหมดเก็บข้าเก็บจานไปที่อ่างล้างจานทำหน้าที่ครบมี5ติ๊กจะได้รางวัลดูให้ดู iPad ให้ดู YouTube อะไรเงี้ยครับให้ดูเดี๋ยวนี้มันมีเนี่ย Disney Plus เนี่ยเขาก็จะมีลิสต์ของเขามาอะไรเงี้ยครับก็จะมีรีวอร์ดให้แต่ว่าเราก็จะคุมมอนิเตอร์ว่าโอเคให้ดูในช่วงเวลาที่มันคือตอนนึงมันก็จะประมาณ20นาทีอะไรเงี้ยครับก็จะประมาณนั้นก็คือจะบอกว่ากว่าจะมาได้ถึงตรงเนี้ยมันต้องปรับต้องจูนนะครับซึ่งก็ช่วงแรกๆก็ผ่านความเครียดกันมาพอสมควรเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกก็ยังปรับตัวไม่ได้กับการที่พ่อแม่อยู่ๆวันหนึ่งพ่อแม่ต้องมาดูเขาในเรื่องที่เขาจะต้องเรียนกับคุณครูคือในมุมลูกครับในมุมลูกอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของการเรียนอ่ะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนอ่ะคุณครูต้องเป็นคนดูแลเขาสิใช่ไหมทำไมวันนี้พ่อเป็นแม่ล่ะแล้วเขาจะต้องฟังไหมคือถ้าสมมติเขาอย่างที่คุณดอยบอกว่าอยู่โรงเรียนเขาฟังครูมากกว่าฟังพ่อแม่ไม่ได้ฟังพ่อแม่ใช่แล้วพอถึงจุดนึงที่อ่ะต้องสรุปต้องฟังแม่ต้องฟังใช่ไหมหรือต้องฟังครูหรือยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีจุดนั้นแหละที่เป็นจุดแบบเปลี่ยนผ่านจนกระทั่งเขาเกิดการเรียนรู้ว่าโอเคแหละต้องฟังพ่อแม่แล้วแหละเพราะว่าพ่อแม่ช่วยเราดูแลเรื่องที่เรียนแหละตรงนี้แหละจริงๆตรงนี้พ่อแม่อาจจะลืมนึกไปเนาะอยู่ดีๆวันนึงเปิดเทอมเรียนออนไลน์อ่ะลูกทำกันบ้านเดี๋ยวเมื่อก่อนไม่เห็นเคยจะสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ดีๆก็เออจริงค่ะทีนี้มันจะมีคุยกับเพื่อนอีกเรื่องนึงอะครับคือคุยกับเพื่อนเพื่อนก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็คุยกันเรื่องนี้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคือเพื่อนมาปรึกษาว่าเฮ้ยจะต้องทำยังไงมีความรู้สึกว่าลูกแบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ได้เลยผมก็เลยถามเพื่อนบอกว่าเฮ้ยตอนเด็กๆอะเวลาทำการบ้านพ่อแม่เคยดูเราปะบอกดูสิแบบเออแล้วเรารู้สึกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบนั่นแหละลูกเราอะรู้สึกเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมจำไม่ได้ผ่านไปแล้วเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแฟลชแบ็กไป30ปีย้อนหลังสิว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบแฟลชแบ็กย้อนกลับไปดูว่ายังไงเป็นพ่อเป็นแม่มันองลงจำอะไรไม่ได้มันต้องเป็นคนที่ครอบงำทุกสิ่งจริงจริงใช่ใช่ครับมันมีคำถามนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์นิกว่าโดยเฉพาะคนที่กำลังจะส่งลูกกำลังจะเปิดเทอมเนี่ยเข้าอนุบาลหนึ่งมาคุยกันว่าไม่ต้องเรียนมะดรอปเลย อย่างเงี้ยคือหนึ่งคือเอาอย่างนี้ดรอปก่อนกำลังจะขึ้นอ2ก่อนหน้าเนี้ยค่ะมันจะมีคำถามก่อนหน้านี้ที่มาคุยกันว่าเพราะตอนนี้จริงมันเปิดเทอมแล้วเนาะก็จะมีช่วงแบบดรอปดีกว่าหรือตอนเนี้ยเพิ่งมาแค่เทอมเดียวอ่ะเทอม2ดรอปได้ไหมคะอะไรเหล่านี้มันเริ่มเกิดขึ้นในแวดวงของพ่อแม่เพราะเอาจริงสิ่งที่เรารู้คือยังไงลูกก็เรียนออนไลน์ที่บ้านพ่อแม่ก็ต้องเรียนอยู่ดีและค่าเอาจริงเขาลดให้อันนี้เรารู้ภาระของโรงเรียนเรารู้ภาระของทุกคนว่ามันแน่มันต้องจ่ายค่าเทอมแต่ถ้าดรอปอ่ะก็ไม่ต้องจ่ายไงเพราะยังไงเราก็ต้องดูแลลูกอยู่ดีอะไรเหล่านี้มันทำให้เสียการเรียนรู้ไหมคะในมุมมองของอาจารย์นะคะต้องอธิบายอย่างนี้ครับในอนุบาลเนี่ยเราการศึกษาประถมวัยเนี่ยยังไม่นับว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับเพราะฉะนั้นพอมันยังไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับเนี่ยการ drop เนี่ยไม่ค่อย serious เท่าไหร่ไม่ค่อย serious อันนี้มองในแง่ของตัวบทกฎหมายก่อนนะตัวบทกฎหมายคือดอกได้ค่ะไม่มีวุฒิไม่มีวุฒิอ3ไปต่อป1ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าอายุถึงอ๋อโอเคเขาดูที่อายุใช่เขาดูที่อายุอันนี้ตอบแบบตามตัวอักษรเลยนะครับตามแบบกฎหมายนะครับว่าดอกได้เป็นสิทธิ์เพราะว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับนะครับแต่ทีนี้มองในมุมของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับยอมรับโดยเฉพาะอย่างนี้
ประเด็นข้อคำถามข้อนี้มักจะได้ยินในบริบทโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเช่นโรงเรียนนานาชาติใช่นะครับที่เขาจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงผมเข้าใจในความจำในข้อจำกัดของทุกฝ่ายเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบในทางใดทางหนึ่งเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบเลยใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นมุมมองของคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นมุมมองของนักวิชาการนะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นของ EP นี้ก็คือพัฒนาการบางด้านเนี่ยมันรอคอยไม่ได้นะครับมันรอคอยไม่ได้หรือพัฒนาการเรียนรู้บางอย่างมันจำเป็นจะต้องอาศัยความต่อเนื่องในการพัฒนาในส่วนนั้นนะครับมันถึงจะทำให้ฐานการเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันมีความแม่นยำมันมีความคงทนมันมีความหนักแน่นพอที่จะใช้เป็นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่มันสูงขึ้นต่อไปได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถามในมุมของนักวิชาการเนี่ยถ้าการดรอปของคุณพ่อคุณแม่อยู่บนเงื่อนไขและความจำเป็นของข้อจำกัดเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไรต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วเรามีความมั่นใจว่าเราจะสามารถดูแลลูกได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เขาอยู่ที่บ้านในช่วงระหว่างที่เขาดรอปอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็เรียกว่าค่อนข้างคลายความกังวลใจไปได้เยอะถ้าเป็นรูปการแบบนี้แล้วดีไม่ดีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่แบบคุณแม่เป็นฟูลไทม์ที่อยู่กับลูกทั้งวันได้สามารถ educate หากิจกรรมกับลูกคือมันก็เข้ากับ in person การพัฒนาที่เป็นแบบ in person แล้วใช่ไหมครับอาจจะดีกว่าออนไลน์แต่ในที่ต้องมีความพร้อมจริงๆต้องมีความพร้อมจริงๆจะสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าในบริบทที่เขาเรียกอะไรนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเต็มที่ขนาดนั้นหรือเป็นลักษณะของการให้ลูกอยู่กับคุณย่าคุณยายหรือคุณปู่คุณตาหรือพี่ป้าน้าอาในการช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทุกท่านก็มีภารกิจส่วนตัวของท่านหมดอย่างเงี้ยครับแล้วอันนี้ผมค่อนข้างกังวลใจการดรอปเนี่ยอาจจะเป็นการทำให้เด็กสูญเสียโอกาสไปโดยปริยายนะครับก็อาจจะเป็นการอธิบายลักษณะแบบนี้คือมันพูดยากอะครับคุณดอยว่าจะควรหรือไม่ควรเพราะว่าแต่ละบริบทมันจะมีความพร้อมมีข้อจำกัดแต่ละบ้านจะมีเหตุผลเชิงปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่จะคิดเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเรื่องนี้ก็คือต้องดูที่ประโยชน์ของตัวลูกเป็นหลักครับถ้าดรอปแล้วลูกไม่เสียประโยชน์ก็ไม่มีใครห้ามก็สามารถทำได้แต่ถ้าสมมติว่าดรอปแล้วจากเดิมที่ลูกสมมติว่าเรียนปกติได้เต็มร้อยพอมาเรียนออนไลน์อาจจะลงมาเหลือสักประมาณ50หรือ60อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าดรอปนี่คือแล้วเราไม่มีความพร้อมนี่มันก็50ถึง60มันก็จะไปไม่ถึงไงเพราะฉะนั้นมันก็คือได้นิดได้หน่อยก็ถือว่ายังได้ได้ยังอยู่ครับคือในประเด็นนี้ก็ต้องชั่งตวงวัดใช่ครับชั่งตวงวัดแต่ชั่งตวงวัดบริบทของตัวเองว่าพร้อมไม่พร้อมหรือยังไงและก็ดูคำนึงถึงประโยชน์ของลูกเป็นตัวตั้งไอ้ชอบที่บอกว่าได้ดีกว่าไม่ได้เพราะเอาจริงๆแล้วการทำช่วงเวลาของเด็กผ่านแล้วผ่านเลยใช่ไอ้ตรงนั้นแหละที่น่ากลัวไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างนี้ตัวนี้แหละที่น่ากลัวคือถ้ามันผ่านไปแล้วมันกลับมาแก้ไม่ได้อะครับแบบโอกาสที่จะพัฒนาเขาเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วแล้วมันกลับมามันจะพัฒนาเขาก็ได้แหละแต่ว่าโอกาสที่มันจะได้เต็มร้อยเต็มที่มันก็จะไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะก็งั้นถามเป็นคำถามสุดท้ายกับอาจารย์นิ่งแล้วกันว่าในช่วงเวลานี้เราจะประคับประคองการเรียนรู้ของลูกอันเนี้ยเราใดจะไม่พูดถึงเรื่องการเรียนออนไลน์ละเพราะเรารู้สึกว่าในเชิงวิชาการมันทันกันได้ยังไงลูกก็ต้องเขียนเลขบวกเลขได้สักวันหนึ่งอ่ะแต่สิ่งที่มันผ่านแล้วผ่านเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยู่กับลูกทุกวันอ่ะเราไม่อยากเสียโอกาสตรงนี้ไปเราต้องทำยังไงดีอะค่ะจันนี่อันที่หนึ่งเลยครับต้องจัดการตัวเองที่เป็นพ่อแม่ก่อนครับต้องจัดการตัวเราเองก่อนคือถ้าเรายังจัดการตัวเราเองไม่ได้เราจะไม่มีความพร้อมมากพอที่เราจะไปช่วยลูกได้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเรียนรู้ของลูกที่เรียนรู้จากที่บ้านในขณะนี้ครับลูกเราอยู่ในวัยพึ่งพิงผู้ใหญ่ลูกเรายังไม่ได้มีวุฒิภาวะที่เขาจะพึ่งพาตัวเองได้ในทุกๆเรื่องนะครับเขายังต้องการพึ่งพาเราอยู่เพราะฉะนั้นในแง่ของการดูแลให้การดูแลลูกเพื่อที่จะ
ไม่ให้สูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ครับเราก็ต้องพร้อมก่อนความพร้อมของเราหลักๆที่ลูกต้องการคืออะไรก็คือเวลาก็คือเวลาเพราะฉะนั้นเราอาจจำเป็นจะต้องปรับตารางชีวิตของเราใหม่ครับสารภาพว่าอย่างผมเองอ่ะช่วงเวลาที่ผมจะสามารถตรวจการบ้านนิสิตหรือทำงานอะไรเนี่ยครับคือช่วงเวลาประมาณ 5:30 นถึงเวลา 7:30 ครับคือตื่นแต่เช้ามืดแล้วมาทำแล้วก็ก่อนเขาตื่นคือถ้าสมมติเขาตื่นปุ๊บแปลว่าโอเคงานของเราจะต้องพักก่อนเท่านี้ได้จบลงแล้วงานของเราได้จบลงแล้ววันนี้มีพักบ่ายต่ออย่างเงี้ยมีจะมีมันก็พ่วงอะไรเงี้ยครับคือเราก็จะโอเคนะเราทำถึง 7:30 แล้วเราก็ไปดูเขาอาบน้ำพอดูเขาอาบน้ำทานข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทำต่อประมาณ 8:30 แล้วพอ 9:30 แล้วก็ช่วยเขาดูเรื่องเรียนนิดนึงแต่ในขณะที่เขาเรียนอ่ะด้วยความที่เขาเรียนจากคลิปเนี่ยครับเราก็ทำงานของเราไปด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกช่วงเวลาทองก็คือช่วงเขานอนกลางวันไม่ใช่ช่วงใช่ก็คือพอมันจัดระบบตัวเองได้ครับจัดระบบชีวิตได้แล้วเราเอาตัวเองไปอยู่ในระบบชีวิตนั้นได้แล้วลูกก็เรียนรู้ระบบดังว่าแล้วก็สามารถปรับตัวเข้ามาได้อย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้การใช้ชีวิตมันไปได้เหมือนกันปกติบ้านผมเป็นคนออกบ้านตลอดครับแบบทุกเดือนต้องเดี๋ยวต้องไปเที่ยวเดี๋ยวต้องไปอะไรสักที่หนึ่งมาถึงตอนนี้เราก็ตอนแรกที่แบบเราอยู่ในสภาวะล็อกดาวน์เราก็มองหน้ากับแฟนแล้วก็เฮ้ยบ้านเราจะอยู่ได้หรือเปล่าบ้านเราไม่เคยอยู่นิ่งๆกันเลยนะทุกคนอะไรเงี้ยครับช่วงแรกเราก็คิดว่าเราจะมีปัญหากับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับปรากฏว่าพอเราปรับรูทีนปรับการใช้ชีวิตของเราทั้งตัวเราเองที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วก็ตัวลูกด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้อ่ะก็อยู่กันได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีจะแบบบางวันคือบางช่วงอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าลูกอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวอ่ะควรต้องออกไปเปิดหูเปิดตาไหมแล้วก็จะมีแบบเช่นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบไปนั่งรถเล่นไม่ต้องไปแวะไหนไม่ต้องไปลงที่นั่งรถเล่นเลยรอบกรุงเห็นท้องฟ้าอะไรยังไงบ้างใช่ครับใช่ไงครับพาไปดูนั่นบุญนี่อะไรเงี้ยครับก็พาไปได้ 2-3 ครั้งแล้วครั้งที่3เขาก็บอกว่าเขาไม่ไปแล้วเพราะว่าเวลาที่ไปอ่ะคือเวลาหลังจากเขาเรียกนะตื่นนอนกลางวันนะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเขาเช่นเป็นช่วงรับประทานอาหารว่างช่วงนี้เขาจะเล่นของเขาอะไรเงี้ยครับการที่ออกไปนั่งรถเล่นอย่างเงี้ยเขาไม่จอยเขาไม่ความสุขมันเปลี่ยนเขาเพราะฉะนั้นก็ฟังเขาหลังจากนั้นก็บอกโอเคถ้าหนูอยากออกก็ออกนะแต่ว่าโอเคก็ถ้าหนูยังไม่อยากออกก็ไม่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่บ้านแล้วไปกับของเราไปอะไรเงี้ยครับคือหนึ่งคือให้เวลาเขาสองคือต้องสังเกตดูความต้องการของเขาดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราแล้วก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับถอนหายใจแอบถอนหายใจเพราะจริงเราต้องอยู่กับภาวะแบบนี้กันไปอีกสักระยะหนึ่งเลยที่เราก็ไม่กล้าบอกหรอกว่ามันจะช้าหรือจะเร็วแต่ในอย่างน้อยเดือน2เดือนนี้หรือจนจบเทอมนี้ค่ะมั่นใจมากอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเตรียมตัวไว้เลยว่ายาวครับไม่เลยใช่ยาวกันไปก็หวังว่า2 EP ที่อยู่กับอาจารย์นิกเนี่ยค่ะได้ทั้งความรู้ในการรับมือกับลูกเรียนออนไลน์วางใจกับมันยังไงแล้วอยู่กับมันยังไงเนาะเรียนออนไลน์ไม่ได้น่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ต้องกลับไปฟัง EP ก่อนหน้านี้ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นได้ดีมากในการที่เราจะอยู่กับลูกเรียนออนไลน์และ EP นี้เราก็รู้วิธีการปรับตัวรับมือกับ learning loss ที่มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะ loss หรือมันไม่ loss มันอยู่ที่พ่อแม่นี่แหละปรับตัววางใจวางตัวเองให้ถูกทิศถูกทางค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนใช่ไหมคะจันนิดใช่ครับเราต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะครับเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นิกมากนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotifyและ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ